กฤษกันนะคะอ่ะ Good morning student Good morning student Good morning teacher How are you today How are you today How are you today I'm fine Thank you. อ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูขออนุญาตคุณครูมีอะไรให้ดูดูเปล่าดูไหมเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังพร้อมนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะให้เด็กๆปิดไมค์นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงโทรศัพท์ของตัวเองให้สุดเลยหรือว่าเพิ่มคอมพิวเตอร์เพิ่มเสียง iPad เพิ่มให้สุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ยินเสียงนะอ่ะพร้อมนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่ใช่ไหมคะใครเห็นทำท่าโอเคหน่อยเร็วเห็นไหมซึ่งเพลงของเรานะลูกเพลงของเราจะอยู่ในหน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่7ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้น้องฟังอันดับแรกจะเป็นเพลงก่อน What's this? It's a book ได้ยินไหมอ่ะถามก่อนได้ยินไหมใครถ้าได้ยินทำท่าโอเคสิเมื่อกี้ใครได้ยิน What's this? It's a book. What's this? What's this? It's a bag. What's this? What's this? It's a book. What's this? It's a bag. What's this? It's a book bag. ซึ่งอยู่ในคำศัพท์หน้าที่7ของเรานะคะ Page 8. Let's learn ask. Page 7. D. Listen, point, and chant. What's this? It's a book. What's this? It's a book. What's this? What's this? It's a bag. What's this? What's this? It's a book. What's this? It's a bag. What's this? It's a book bag. Page 8. เมื่อกี้นะคะก็ได้เป็นเกี่ยวกับเพลงสั้นๆนะคะถามเกี่ยวกับ what is this นะคะ what is this อ่ะคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าจำได้หรือเปล่าว่า what is this what is this everybody what is this it is a book นะคะ it is a book อ่ะชูดินสอขึ้นมาเด็กๆชูดินสอขึ้นมาค่ะชูดินสอขึ้นมาสิแล้วพูดว่า What is this? อ่ะเวลาตอบว่า It is a pencil อ่ะชูยางลบขึ้นมาชูยางลบขึ้นมาแล้วพูดว่า What is this? เวลาตอบว่ายังไงคะ It is อะไร It is an eraser นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะเปิดสไลด์ให้นักเรียนดูนะคุณครูจะเปิดสไลด์ให้น้องดูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเรานะคะน้องดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะซึ่งคุณครูจะเอามาทบทวนนะคะคุณครูจะเอามาทบทวนให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งอันแรกนะคะก็จะเป็นอยู่ในหน้าที่ไหนของนักเรียนอยู่ในหน้าที่9ของนักเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับสิ่งของนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เช่น is this a poster
นะเด็กๆดูตรงนี้ก่อนเช่นถ้าคุณครูนะคะคุณครูถามภาพนี้นะคะถ้าคุณครูถามว่าอันนี้ค่ะภาพนี้น้องเห็นลูกศรคุณครูไหมเห็นไหมคะเห็นลูกศรคุณครูไหมเห็นไหมเอ่ยอยู่ในหน้าที่9ของนักเรียนเห็นไหมคะเด็กๆเปิดไมค์ตอบคุณครูได้นะคะนะคะใครที่อยากตอบเปิดไมค์ตอบคุณครูได้นะคะในหน้าที่9นะคะคุณครูถามว่า is this an eraser is this an eraser ใช่ยางลบไหมคะถ้าใช่ให้เด็กๆตอบ yes it is นะคะพูดก่อน yes it is yes it is ถ้าไม่ใช่นะคะให้เด็กๆตอบ no it isn't ถ้าไม่ใช่นะคะให้เด็กๆตอบ no it isn't นะคะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่คุณครูถามน้องดูภาพที่หน้าจอของคุณครูภาพที่คุณครูชี้ลูกศรตรงนี้เห็นไหมลูกศรสีม่วงตรงนี้นะคะภาพตรงนี้ภาพตรงนี้นี่ภาพก้อนสีชมพูเนี่ยคุณครูถามว่า is this an eraser ใช่ยางลบไหมคะ yes. ถ้าใช่ตอบอะไรคะ yes it is ตอบ yes it is yes it is ต่อไปค่ะ yes.ต่อไปค่ะทีนี้ปิดไมค์นะคะตอบเสร็จแล้วปิดไมค์ค่ะต่อไปนะคะต่อไปภาพนี้ภาพต่อมาภาพข้างล่างค่ะภาพลูกศรภาพลูกศรของคุณครูภาพนี้นะคะภาพนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะคุณครูถามว่าIs this a pencil? Is this a pencil? ใช่ไหมคะ Is this a pencil? ใช่ไหมตอบว่า No No it isn't No it isn't Very good พี่แยมได้ยินเสียงพี่แยมแล้วนะคะถ้าไม่ใช่นะคะให้เราตอบ No it isn'tแต่ถ้าใช่นะคะให้เราตอบ yes it is นั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งคำนี้ค่ะภาพนี้ภาพนี้น้องดูนะน้องดูในจอของคุณครูภาพนี้คุณครูถามว่า is this a table is this a table yes หรือ no No, it is not. No, มันคืออะไรคะเพราะว่ามันคือลูกโลก It is a globe. ใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้นะคะภาพหัวใจตรงนี้ภาพหัวใจคุณครูถามว่า Is this a table? Is this a table? Yes, it is. Very good, very good, very good. ทีนี้ค่ะนะข้างล่างค่ะข้อที่9เด็กๆชี้ไปที่ภาพที่1เอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วชี้ไปที่ภาพที่1เป็นภาพ take out your book นะคะภาพนี้นะคะ take out เด็กๆเห็นลูกศรไหมเด็กๆคิดว่าเอาออกหรือว่าเอาเข้าเราจะเริ่มบวกเลขนะคะเอาออกหรือเข้าดูลูกศร Take out your book แปลว่าเอาออกนะคะเอาออกภาพที่2ภาพที่2 Open your book Open your book แปลว่าอะไร Open your book ดูภาพสิดูภาพแล้วเดาปิดหรือเปิดครูค่ะเปิดหนังสือนะคะมีคนตอบมาแล้วว่าเปิดหนังสือเปิดหนังสืออ่ะต่อไปภาพที่3ภาพที่3ค่ะ close your book close your book แปลว่าอะไรคะ close your book ปิดค่ะปิดหนังสือนะคะปิดหนังสือเวลาตอบนะคะตอบเสร็จแล้วรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะ
ต่อไปนะคะหมายเลข4 put away your book put away your book แปลว่าอะไรน้องดูเอาเข้าหรือเอาออกหยิบใส่ค่ะหยิบใส่เอาเข้าหรือว่าหยิบใส่นั่นเองนะคะคุณครูขอทวนอีกหนึ่งรอบโอเคเอาเข้านะคะขอทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหมายเลข1 take out your book take out your book แปลว่าอะไรนะหมายเลข1เอาออกนะคะหมายเลข2ค่ะ open your book เอาออกค่ะหมายเลข2เปิดหนังสือค่ะเปิดหนังสือนะคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3 close your book ปิดหนังสือค่ะปิดหนังสือนะคะแล้วก็สุดท้ายหมายเลข4 put away your book เก็บหนังสือค่ะเก็บหนังสือนะคะทีนี้ค่ะให้ลูกๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะคนที่ยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้เขาให้เปิดเลข3มาเล่มนี้ค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่7ค่ะเปิดไปหน้าที่7นะคะเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่7ค่ะอันดับแรกให้ลูกๆนะคะเขียนตามเส้นประค่ะอันนี้น้องไอรีนใช่ไหมเอ่ยโอเคนะคะแสดงว่าไอรีนมาแล้วเด็กๆคะเด็กๆเตรียมมาแล้วใช่ไหมลูกทีนี้อยู่ในหน้าที่7ของนักเรียนนะคะถ้าเด็กๆเขียนตามน้องดูตรงนี้เขาจะเรียงมั่วมาให้นักเรียนเพราะว่าเขาจะให้เราเรียงเองตรงนี้นะคะเขาจะเรียงมาให้เรามั่วๆนะคะแล้วเขาจะให้เรามาเรียงเองข้างล่างก็คือตรงนี้ซึ่งเราเอาคำนี้มาแล้วแล้วก็คำนี้มาแล้วนะคะทุกประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วย is this นะคะแล้วตามด้วย a marker นะคะน้องก็ใส่คำว่า a marker เข้าไป is this a marker นะคะ is this a marker นั่นเองน้องก็ใส่คำว่า marker เข้าไปนี่ใช่ปากกาเน้นข้อความไหมนะคะเขาถามว่าใช่ปากกาเน้นข้อความไหมให้น้องดูภาพตรงนี้ใช่ไหมคะข้อที่1ใช่ปากกาเน้นข้อความไหมใช่ yes หรือ no ไม่ค่ะ yes นะคะถ้า yes. ให้น้องวงกลมคำว่า yes ค่ะ yes it is นะคะหมายเลข2เหมือนเดิมนะคะข้อที่2น้องก็เอาคำว่า is this ขึ้นไปก่อน is this นะคะ is this acrayon is this a crayon ใช่สีเทียนไหมคะเขาถามข้อที่2คุณครูไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะให้น้องตอบเองให้น้องดูภาพค่ะ is this a crayon หมายเลข2ตัวนี้ใช่สีเทียนหรือเปล่านะคะ is this a crayon ถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no ใช่ไหมไอรีน yes หรือ no อันนี้ตอบ yes หรือ no ข้อที่2ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ is this a poster is this a poster ใช่โปสเตอร์ไหมเอ่ยNo, it isn't. No, it isn't. นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเด็กๆเห็นภาพแล้วมันใช่โปสเตอร์ไหมเด็กๆดูจากภาพแล้วใช่โปสเตอร์ไหมคะไม่ใช่นะคะภาพของเราไม่ใช่โปสเตอร์แต่เขากำหนดให้เราถามว่าโปสเตอร์ใช่ไหมคือคำตรงนี้นะคะเขากำหนดคำให้เรามาคือโปสเตอร์เขาเลยถามว่าใช่โปสเตอร์หรือเปล่าแต่เราดูภาพแล้วไม่ใช่นะคะเราก็ตอบอะไร
No, it isn't. น้องตอบเองนะต่อไป Number four. Is this a waste basket? Is this? It isn't. ใช่หรือไม่ใช่นะ No, it isn't. No, it isn't. ทำไมไม่ใช่อ่ะทำไมไม่ใช่ล่ะคะทำไมไม่ใช่ถังขยะอ่ะมันคืออะไรคะทำไมถึงไม่ใช่เวสบักเก็ตมันคืออะไรมาร์เกอร์ใช่ไหมเวสบักเก็ตแปลว่าถังอะไรถังอะไรคะถังขยะนะคะก็ถามว่านี้ใช่ถังขยะหรือเปล่านะคะเราตอบว่าไม่ใช่ No it isn't เพราะว่ามันคือโปสเตอร์เอ้ยมันคือมาร์เกอร์นั่นเองนะคะมันไม่ใช่เวสบักเก็ตแต่มันคือมาร์เกอร์ภาษาอังกฤษยากมากทันไหมคะลูกมีใครทำไม่ทันไม่เอ่ยมีใครทำไม่ได้ไหมไหนใครไม่เข้าใจคือครับทำไม่ทันอ่ะรีบเขียนเลยครับอาร์ตี้ครับพี่อาร์ตี้ต้องเร่งมือนะลูกเวลาเขียนนะอะไรนะอาการผมไม่ทันครับเขียนครับลูกน้องต้องตั้งใจเขียนนะเดี๋ยวคุณครูรอค่ะถ้าคุณครูรอแสดงว่าน้องต้องเร่งมือนะคะอย่าให้คนรอต้องรอนานเพราะว่าเพื่อนบางคนของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าครูรอนะคะเฮ้ยค่ะครูครับไหนยังไม่วงกลมเลยโอเคอาร์ตี้เสร็จยังครับครูครับเสร็จแล้วครับครูครับครับอาร์ตี้เสร็จยังอะไรสามตัวที่บวกกันได้3คือ3นะครับครับได้เร็วลูกใครจะเอา2บวก1ก็ได้ใช่มั้ยคะหรือว่าใครจะเอา2และก็0ก็ได้ก็ไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการบ้านกันนะคะขอบคุณนะคะเติมคนเล็กเหลือใครบ้างที่ยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ยหนูค่ะยังไม่เสร็จอ่ะพี่แยมเร่งมือเลยค่ะจนถึงข้อ4ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับอ่ะเตชินเร่งมือข้อ3ครับอีข้อ4เตชินข้อ3หนูเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคน้ำทิพย์เสร็จแล้วเมื่อกี้มีใครเสร็จอีกไหมคะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคแยมเสร็จแล้วคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคอันดาหนูเสร็จแล้วโอเคครูครับเสร็จแล้วครับครับเหลือเตชินเนาะอ่ะทีนี้คนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นกันในด้านล่างนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นกันในด้านล่างน้องดูด้านล่างค่ะน้องดูด้านล่างเมื่อกี้เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้น้องฟังแล้วก็ให้เด็กๆทำด้านล่างนะคะอ่ะน้องดูหมายเลข1ก็คือ take out your book ก็คือเขาก็โยงเส้นไปหา take out your book ใช่ไหมก็คือเอาหนังสือออกนะคะก็คือ take out your book อันดับแรกให้ลูกๆขีดตามเส้นปะก่อนข้อที่1ให้ลูกๆขีดตามเส้นปะก่อนส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4คุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วให้น้องทำเองนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็ให้เด็กๆทำเองเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกครั้งนึงว่าเด็กๆจะเข้าใจที่คุณครูอ่านหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมนะอ่ะหมายเลข2ที่คุณครูจะอ่านให้ฟังก็คือ open your book open your book โยงไปหาภาพไหนไม่รู้แหละโยงเองนะคะอันดับแรกให้เด็กๆทำเองก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาทำทีหลังนะคะ
อ่ะข้อที่สองนะคะ open your book ก็คือภาพอะไรไม่รู้แต่คำศัพท์ก็คือ open your book อ่ะหมายเลขสามค่ะ close your book close your book close your book หมายเลขสี่ค่ะ put away your book put away your bookput away your book เสร็จหรือยังเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จยังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราทำเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะหมายเลข2 open your book แปลว่าอะไร open your book แปลว่าอะไรเปิดอะไรเปิดหนังสือค่ะเปิดหนังสือแล้วจะโยงไปหาภาพไหนโยงไปภาพไหนเปิดหนังสือค่ะเปิดหนังสือก็โยงมานี่ใช่ไหมคะน้องโยงถูกหรือเปล่าถูกนะไหนนี่ต่อไปค่ะต่อไปอันที่3ก็คือ close your book แปลว่าอะไร close your book สืออะไรนะปิดหนังสือค่ะปิดหนังสือนะคะภาพนะปิดหนังสือค่ะโยงเลยโยงได้เลยนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะ put away your bookput away your book นะคะก็คือนำหนังสือเก็บหนังสือในกระเป๋าค่ะเก็บหนังสือนะคะก็โยงได้เลยถูกไหมเด็กๆทำถูกไหมคะถูกไหมลูกอ่ะถูกนะทีนี้ค่ะอ่ะหน้าต่อไปหนังสือเรียนเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนหน้าต่อไปหนังสือเรียนจะอยู่ในหน้าที่10นะคะเล่มที่มีสีเหลืองนะคะหน้าที่10ค่ะเล่มนี้นะคะให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่10ซึ่งก็จะเป็นการสรุปเรื่องของตัว B และก็ตัว P นะคะ B แล้วก็ P ซึ่งจะมีคำศัพท์มาให้นะคะอันนี้ก็คือตัวอัลฟาเบตนะคะตัว B แล้วก็ตัว P นะคะทีนี้เขาก็จะให้นักเรียนนะคะฝึกคำศัพท์นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆออกเสียงตามนะคะคุณครูจะดูปากของนักเรียนนะอ่ะคำแรกค่ะคำนี้รูปนกค่ะนกภาษาอังกฤษคืออะไร bird bird ออกเสียงพร้อมกัน bird อ่ะต่อไปหมายข้อที่2ค่ะภาพที่2 ball ball หมายภาพที่3 boy boy น้องเห็นไหมตัวแรกเลยก็จะเป็นตัว B ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราสรุปเรื่องตัว B ก็คือจะเป็นอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ bird ball boy bird ball boy นะคะมีทั้งหมด3คำใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว P นะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว P คำแรกก็คือ peach น้องรู้จักลูก peach ไหมอร่อยอร่อยเนี่ยรู้จักเปล่าลูก peach นะคะอันที่สองคือ pencil pencil อันสุดท้ายก็คือ pinkPink แปลว่าสีชมพูนั่นเองนะคะก็ขึ้นต้นด้วยตัว P ทั้ง3คำเลยนะคะทีนี้ค่ะให้ลูกๆค่ะหยิบสมุดขึ้นมาให้ลูกๆหยิบสมุดขึ้นมาให้ลูกๆหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ตามคุณครูสมุดภาษาอังกฤษนะคะสมุดภาษาอังกฤษค่ะสมุดภาษาอังกฤษนะคะเขียนวันที่ภาษาอังกฤษนะคะใส่สมุดนะคะสมุดใช้เล่มหนานะไอรีนนะสมุดใช้เล่มหนานะคะจะมีเล่มหนากับเล่มบางให้น้องใช้เล่มหนานะลูกนะ
ให้เด็กๆเขียนวันที่เกาะเขียนวันที่เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นปิดนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดเหมือนเดิมใครไม่ขีดเส้นปิดทั้งตอนจบและเขียนวันที่เสร็จนะคะคุณครูขออนุญาตไม่ตรวจทุกกรณีขออนุญาตไม่ตรวจงานถึงจะเขียนถึงจะทําแต่ทําไม่ถูกกติกาขออนุญาตไม่ตรวจงานเขียนวันที่เสร็จขีดเส้นปิดก่อนนะเขียนวันที่เสร็จขีดเส้นปิดครูคะสมุดภาษาอังกฤษที่ครูเขียนอันนั้นน่ะภาษาอังกฤษลงไปในสมุดอ่ะทำไมนะลูกที่เราวาดภาพกันนะครับใช่ครับเอาเล่มเล่มบางครับเป็นเล่มบางเหรอใช่ครับอ๋อใช่อาจจะเล่มบางครับของเยมโลก็เป็นเล่มบางค่ะเขียนวันที่เลยค่ะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรลูกเอาเล่มบางก็ได้ครับคุณครูน่าจะบอกผิดน่าจะเป็นเล่มบางใช่ค่ะตอนแรกคุณครูบอกว่าเล่มบางค่ะใช่ค่ะเล่มบางค่ะลูกอาการพูดดังๆไม่ได้ยินเลยของผมก็เป็นเล่มบางค่ะโอเคครับแสดงว่าครูฝนเข้าใจผิดเองเป็นเล่มบางนะให้ลูกๆเขียนวันที่ก่อนแล้วก็ขีดเส้นปิดทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดีช่องกันดีช่องเหมือนเดิมนะคะตีช่องนะลูกรอบนี้เราจะเอา6ช่องเหมือนเดิมรอบก่อน8ใช่เปล่ารอบนี้เอา6นะโดยอันดับแรกขีดเส้นแบ่งตรงกลางลองฝึกขีดเองนะคะเผื่อมาโรงเรียนนะพ่อแม่ไม่ได้ช่วยแล้วนะขีดแบ่งตรงกลางนะคะประมาณ5ถึง6ช่องค่ะถ้าใครวาดรูปใหญ่ก็ต้องตีช่องใหญ่ใครวาดรูปเล็กก็ตีช่องเล็กก็ได้อาร์ตี้ปิดไมค์ครับแล้วก็ขีดแบ่งตัดตรงกลาง2เส้นนะคะขีดแบ่งตรงกลางตัด2เส้นแบบนี้แล้วก็จะได้ทั้งหมด6ช่องแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6นะคะประมาณ5ถึง6บรรทัดก็ได้ถ้าน้องจะเว้นบรรทัดไว้นะคะ6บรรทัด6ช่องพอดีนับให้ได้6ช่องนะคะฝึกขีดเองนะเบี้ยวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเราจะได้ฝึกทำไปนะคะอันดับแรกขีดแบ่งตรงกลางก่อนแล้วก็ขีดตัด2เส้นโดยเว้นประมาณ 5-6 บรรทัดก็ได้อยากลองให้ฝึกขีดเองนะคะอาจจะเบี้ยวบ้างให้อภัยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยน้องฝึกทำเองนะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเรียนมาคุณครูไม่ช่วยทำนะคะคุณครูจะให้น้องทำเองประมาณ 99% จะให้นักเรียนช่วยเหลือตนเอง 99% คุณครูจะไม่ช่วยเลยทุกอย่างต้องฝึกทำเองนะคะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะไม่ได้จริงๆคุณครูถึงจะช่วยไม่งั้นก็ไม่โตครูครับโอเคมันที่เสร็จแล้วครับโอเคครับขีดช่องหรือยังนัดพี่นัดขีดช่องยังเขียนมาที่เสร็จแล้วขีดช่องด้วยนะอาการดื้อหรือเปล่าวันนี้ห้ามขี้เกียจเรียนนะเดี๋ยวจะฟ้องแม่นะเดี๋ยวจะฟ้องแม่เลยนะห้ามงอแงรู้หรือเปล่าขีดเส้นหรือยังขีดเส้นยังอาการอ่ะห้ามงอแงเข้าใจไหมคุณครูเห็นหมดนะเนี่ยคุณครูคะกี่ช่องคะได้ทั้งหมด6ช่องค่ะลูกครบช่องหรือยังอาการขีดหรือยังนัดขีดเส้นหรือยังได้6ช่องหรือยังไอรีนไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอเคถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดในคาบการบ้านกันนะคะตอนนี้ให้ลูกๆขีดเส้นรอ
เดี๋ยวเราจะมาทำในคาบการบ้านกันเหลือเวลาอีก6นาทีนะคะเหลือเวลาอีก6นาทีเดี๋ยวเราจะไปทำในคาบการบ้านกันนะคะลูกขาครูขออนุญาตเด็กๆเขียนวันที่เสร็จหมดหรือยังมีใครยังไม่เขียนไม่เอ่ยมีใครยังไม่เขียนวันที่ไหมเขียนหมดแล้วนะทีนี้เด็กคะเดี๋ยวสำหรับวิชาภาษาอังกฤษของเราวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ See you again tomorrow. Goodbye, student. Goodbye. 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 Goodbye.